สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักรักเน้นรักอย่างเดียวเลยนะจ๊ะของ1ถึง16ธันวาขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆนะคะที่ในเรื่องของการดูแลฟันอาจารย์ทำทุกอย่างที่บอกเลยเพราะว่าอาจารย์ปวดมากปวดมาเป็นอาทิตย์แล้วคือจะรอให้มันหายปวดแล้วก็จะไปถอนก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ซาลงเลยนึกออกไหมแต่เดี๋ยวบ่ายๆเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปหาหมออีกรอบนึงอยู่ได้เพราะยาจริงๆเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกๆรายละเอียดที่ส่งเข้ามาแล้วก็อาจารย์จะพยายามทำตามให้หมดทุกอย่างเลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์คืออ้าปากไม่ค่อยได้ตรงนี้มันบวมมาเลยเนี่ยตรงนี้บวมตึงบวมตุยเลยเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกนะคะเราจะมาดูกันว่าเดือน1ถึง16 1ถึง16ธันวาความรักความสัมพันธ์การไม่ใช่การงานความรักความสัมพันธ์ล้วนๆของคุณจะเป็นเช่นไรน้ำโอ้ความรู้สึกใหม่มีคนใหม่เข้ามาไหมหนึ่งคนใหม่รู้สึกอินเลิฟกับคนเก่าก็ได้รู้สึกถึงความรู้สึกใหม่ๆต่อกันนะจ๊ะโอ้อะไรที่คาดหวังไม่เป็นตามหวังเหรออืมอะไรที่คุณคาดหวังไว้ไม่เป็นตามดังหวังมองถึงการกลับไปกลับมามองถึงการจบใครบางคนจบกันออกไปแล้วกลับมาหรือเปล่าหรือคุณรักใครคนหนึ่งที่จบกันไปแล้วหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะขออาจารย์ดูให้หมดก่อนอาจจะตัดสินใจไปง้อคนเก่าอยู่หรือเปล่าคุณขี้หึงขี้หวงเกินไปหรือเปล่า อ่ะมาไพ่ใบแรกของคุณน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะความรู้สึกใหม่ๆคุณอาจจะเปลี่ยนมุมมองในความรู้สึกด้านความรักก็ได้นะคะเช่นที่ผ่านมาสมมติว่าเรารู้สึกเศร้าใจทุกข์ใจเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาหรือความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีคุณอาจจะตัดบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะจบและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือบางคนอาจจะตัดสินใจในเรื่องของการกลับไปง้อการกลับไปขอคืนดีเพราะว่าตัวคุณสองคนอาจจะเป็นลักษณะของการทะเลาะกันบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็บอกรักกันเดี๋ยวก็ขอเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีสถานการณ์ของคนทั่วไปนั่นแหละหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะอยู่ไกลห่างจากคนที่คุณรักนะคะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่ความรักของคุณความรักแต่เก่าก่อนยังคงเป็นความรักที่มันมีความสุขต่อกันนะที่ผ่านมามันมีความสุขมองถึงการเติมเต็มมองถึงครอบครัวมองถึงความมั่นคงแต่ตอนนี้รู้สึกถึงความผิดหวังคุณอาจจะคาดหวังแล้วผิดหวังในความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกับความรักแต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองคุณอาจจะมองอีกมุมนึงในด้านของความรักคุณอาจจะตระหนักได้ว่าเราหึงเกินไปเราหวงเกินไปหรือเราต้องการเกินไปหรือเราคอนโทรลในความรักมากเกินไปก็ได้นะเพราะบางคนความรักน่ะมันอาจจะเกิดความหึงหวงเกินเหตุอะไรก็หึงอะไรก็หึงจนเป็นปัญหาจนเป็นประเด็นหวงเลือกเกินหึงเลือกเกินอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาในความรักได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของความรักคือคุณสองคนอาจจะมีเรื่องราวของความผูกพันเรื่องราวที่ดีๆต่อกันนะมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแต่ว่าบางครั้งการคอนโทรลคนที่คุณรักมากเกินไปคือคุณเอาชีวิตทั้งชีวิตฝากเขาไว้อะอยากให้เขาไปซ้ายอยากให้เขาไปขวาอยากให้เขาทำสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แต่คุณลองถามตัวคุณเองซิว่าคุณทำอะไรเพื่อสิ่งนี้แล้วหรือยังอยากได้จากคนอื่นคุณเป็นผู้ให้แล้วหรือยังนะคะคาดหวังมากหึงมากหวงมากอารมณ์เนี้ยคือความรักนะมันดูมีอยู่นะมันดูมีความรักที่ดีอยู่มากๆเลยเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ดั่งใจกันไหมไม่มีใครได้ดั่งใจเราค่ะชีวิตอะไรก็ไม่แน่นอนวันนี้รักพรุ่งนี้ยังลืมวันนี้รักคุณอย่าเอาตัวเองไปเอาไปผูกติดอ่ะบางคนยึดติดกับคนรักมากเกินไปอ่ะให้เขาทำต้องทำอย่างนู้นให้เราพอเขาไม่ทำให้เราก็ไม่พอใจก็ชวนกันทะเลาะหงุดหงิดใส่กันลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นมาจากความหึงหวงมาจากความเด็ดขาดไพ่สลับกันได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะมาจากความเด็ดขาด
มันมีความรู้สึกของการชิงไหวชิงพริบกันในความสัมพันธ์ก็อาจจะเขาอาจจะอยากเป็นผู้นำฉันต้องสั่งเธอได้ฉันต้องควบคุมเธอได้ฉันต้องคอนโทรลเธอได้ให้อยู่ภายใต้อำนาจของฉันลักษณะแบบนั้นถ้าคุณอยู่ในความรักที่สั่งการหมายถึงสั่งซ้ายสั่งขวาสั่งโน้นคุณจะอยู่ไม่ได้อยู่กับใครใครเขาไม่อยากได้เขาก็รำคาญนะคุณรำคาญเขาก็ได้นะไม่ได้จะเป็นคุณนะไพ่มันเป็นสลับกันได้นะคะอะไรที่มันมากเกินไปค่ะเกินความพอดีหรืออะไรที่มากเกินไปอ่ะมันก็ทำให้ทุกข์ใจได้เหมือนกันบางคนอาจจะผิดใจกันนะลักษณะของความผิดใจแล้วไม่ได้ดั่งใจก็บอกเลิกคือเลิกอะบอกเลิกไปงั้นแหละบอกเลิกเพื่อให้เขาง้อเพื่อกดดันให้เขาทำตามอย่างที่เราต้องการนั่นแหละและสุดท้ายเขาก็ทำตามอย่างที่เราต้องการเราก็ว่าเขาดีไงวันหนึ่งที่เขาไม่ทำตามอย่างที่เราต้องการเราก็ว่าเขาไม่ดีไงเป็นลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะหรือความทุกข์นี้มันอาจจะเกิดมาจากตัวคุณเองก็ได้คาดหวังมากเกินไปอยากให้เขาเป็นงั้นเป็นนี้มากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมบางคนน่ะความรักมันยังดูดีอยู่มีความรักที่ดีต่อกันคุณสองคนอาจจะมีปัญหากันเรื่องเล็กๆน้อยๆทีนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆมันบานปลายแล้วมันอาจจะทบจนอีกฝ่ายนึงอาจจะเกิดแบบโหเป็นงี้แล้วเหรอนิสัยอย่างงี้แล้วเหรอเบื่อแล้วเกินเป็นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะจากที่มองอย่าคาดหวังหรืออย่าตั้งเป้ากับความสัมพันธ์มากเกินไปสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณไม่ได้ทุกอย่างหรอกค่ะในโลกใบนี้จะให้คนคนหนึ่งมาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการไม่ได้สิบดาบสิ่งที่คุณมุ่งหวังมันเป็นสิบดาบอะนะจ๊ะอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้น the world มารอแบบนี้เดี๋ยวก็มันจะต้องมีใครสักคนที่กำลังตัดสินใจอย่างคุณอาจจะกำลังตัดสินใจไปง้อเขาก็ได้บางคนก็ทะเลาะเองง้อเองงอนเองอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะมันอาจจะรู้สึกนะในความรู้สึกของความรักของคุณนะมันมี4 of Wands 4ไม้เท้าอยู่ตรงนี้แต่มันมี6ดาบมันมีใครคนหนึ่งที่รู้สึกเริ่มไม่พอใจอีกฝ่ายแล้วรู้สึกไม่พอใจมากรู้สึกกินแหนงแข็งใจกันแล้วรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบมันไม่โอเคฉันไม่โอเคฉันเริ่มไม่โอเคคือถ้าที่ผ่านมามันทนกันได้ถ้าที่ผ่านมามันปรับตัวเข้าหากันได้แต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันเบื่อกับความสัมพันธ์ที่ลุ่มดอนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมีปัญหากันตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกถึงความไม่โอเคในบางสิ่งบางอย่างนะคะให้ระมัดระวังจุดเล็กๆจะกลายเป็นจุดใหญ่โตเพราะอันนี้เรารู้สึกว่าเราจุกจิกเกินไปเราจุจี้มากเกินไปหรือเราเอาแต่ใจมากเกินไปเราหึงเราหวงมากเกินไปต้องปรับนะคะถ้าคุณไม่สามารถจะปรับกันนั้นหรือว่าต้องสร้างระยะห่างถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กันเกินไปแล้วเราไม่สุขละเราต้องมีระยะห่างให้กับกันให้พื้นที่เขาให้เขามีอิสระในการทำอะไรก็ได้หรือคุณก็ให้พื้นที่ตัวเองว่าปล่อยเขาบ้างอะไรประมาณอย่างเนี้ยพอไพ่มันออกมามันมีความรักอยู่แต่ว่ามันแค่แสดงออกความไม่พอใจซึ่งกันและกันแค่นั้นเองปัญหามันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามานะจ๊ะอ่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดจะทำได้หมด4คลิปไหมอาจารย์เริ่มปวดอีกแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปหาหมอละคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดจะมีคนเข้ามาคุณอาจจะดีลกับราศีพิจิกราศีแล้วก็ราศีเมถุนราศีเมษน้ำดีลกับน้ำแล้วก็ไฟคนโสดค่ะคนโสดคุณอาจจะได้เจอหรือได้ปรับความเข้าใจกับคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆที่เลิกไปแล้วหรือว่าคนโสดถ้าระมัดระวังคนที่คุณไปเจอไม่โสดหรือตัวคุณเองไม่โสดก็ได้รักบางทีคนโสดอาจจะวันนี้โสดพรุ่งนี้ไม่โสดแล้วโสดแบบไหนโสดกันแบบไหนก่อนคนโสดรักตัวเองให้เป็นค่ะเพราะว่ามันต้องทบทวนแล้วล่ะว่าในความสัมพันธ์คนโสดเนี่ยคุณจะถ้าคุณอยากได้คนที่เพอร์เฟค 100% น่ะก็โสดต่อไปก่อนโสดต่อไป
ไม่มีใคร 100% ค่ะไม่มีใครในโลกใบนี้แรกๆมาดีหมดมันจะมีทั้งคนเรามี2ด้านเหรียญมี2ด้านคุณเองก็มี2ด้านคุณก็ไม่ได้เลือดเสือสีเขาก็ต้องดูว่าในเหรียญด้านนั้นคุณรับได้ไหมคุณปรับตัวเข้าหาได้ไหมคุณจะคอมมิตกับเขาการปรับตัวเข้าหาเอาความรักเป็นตัวชี้นำคนโสดมีคนเข้ามาถ้าคนที่เข้ามาอาจจะไม่โสดคุณก็อาจจะอยู่คนเดียวค่ะโสดไปก่อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คงยังไม่ชัดเจนจริงๆด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณสองคนอาจจะมีปัญหาไปกับการหรือคนรักของคุณเขากลับไปหาคนเก่าหรือคนเก่าๆเป็นประเด็นในความสัมพันธ์เขาอาจจะบอกว่าเขายังลืมคนเก่าไม่ได้นะเขาขอเวลาลืมแต่จริงๆมันเขาอาจจะไม่ได้ขอเวลาลืมเขาแค่ขอเวลาเผื่อไว้เป็นตัวเลือกเท่านั้นแหละบางทีบอกว่าขอเวลาทำใจขอเวลาทำใจสักพักนึงเพื่อให้ลืมคนเก่าให้ได้คือการที่จะลืมคนเก่าต้องไม่ติดต่อไม่สื่อสารไม่กลับไปหาต้องตัดขาดอย่างนั้นน่ะขอเวลาลืมแต่ในขณะที่เขาขอเวลาลืมเนี่ยเขายังกลับไปหากันอยู่เลยเขายังคุยกันอยู่เลยเขายังอ้างเหตุผลนู่นนั่นนี่อยู่เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าขอเวลาลืมค่ะเขาเรียกว่ายื้อเวลาเพื่อจะยื้อไปเรื่อยๆยื้อไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเพื่อเขาจะมีคนสองคนไว้ในมือยังไม่ชัดเจนค่ะชัดเจนว่าเขามีสองคนเขามีตัวเลือกชัดเจนตรงนั้นชัดเจนว่าดูเขาชัดเจนว่าเขาทำให้คุณผิดหวังและเสียใจอยู่บ่อยๆชัดเจนว่าเขายังไม่ลืมคนเก่าอันนี้ชัดเจนมากเลยนะรักซ้อนรักสามเศร้าเราสองสามคนค่ะถ้าใครอยู่ประเด็นนี้ถ้าใครอยู่ในประเด็นนี้รักซ้อนรักสามเศร้ารักที่ผิดศีลธรรมจัสติคุณอาจจะไปดูว่าคนที่เขามีทะเบียนสมรสอยู่โอ้โหรักซ้อนผิดศีลธรรมถูกใจแต่ไม่ถูกต้องค่ะมีเด็กเข้ามาขั้นกลางระหว่างคุณสองคนเด็กอาจจะมาเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจในรักซ้อนเด็กแม่เด็กคนคือใครบางคนในที่นี้ก็อาจจะแบบยังเลิกกับเมียแล้วแต่อยู่ด้วยกันถ้าต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยหรือว่าเลิกกันไม่ได้เพราะคุณกลัวลูกจะยอมรับคนใหม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองตัดสินใจดูนะว่าในความรักที่คุณเข้าไปเป็นรักรับจะต้องหลับอีกนานไหมคุณจะรับไปอีกนานไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นตำรวจทหารราชการครูบาอาจารย์นักพูดนักขายพระ ไม่ใช่พระไม่ใช่พระ ภัยพระสังฆราชคนที่ค่อนข้างจะรู้จักศีลธรรมอันดีงามคนที่แบบชอบเข้าวัดถือศีลกินเจชอบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่พระนะไม่ใช่พระรักซ้อนค่ะบางทีคุณก็ต้องรู้ว่าคุณอยู่ในความรักซ้อนเนี่ยมาเป็นเวลานานแค่ไหนแล้วและความสัมพันธ์มันคืบหน้าไปไหมความสัมพันธ์ที่ต้องกินน้ำใต้ศอกหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแบบเนี้ยคุณควรจะเลือกอะไรคุณมีความคุณมีใจที่เข้มแข็งพอที่จะเดินออกไปไหมคุณรู้ว่าคุณเจออะไรอยู่แต่คุณแค่ยังคาดหวังแค่ยังรอเขาแก้ปัญหาแค่ปลอบใจตัวเองแค่คิดว่าเขารักเราอะไรเงี้ยก็ถ้าคุณไม่ออกไปคุณก็อยู่ในความสัมพันธ์นี้ต้องทนถามว่าคนที่ทนก็คือเราเพราะเรารักเขามากความสัมพันธ์ที่ต้องตัดสินใจค่ะคุณจะเป็นตัวนำตัวชี้วัดในการตัดสินใจแต่คุณจะตัดสินใจหรือคุณจะอยู่เฉยๆล่ะอารมณ์ไหนนะจ๊ะไปกันที่คำแนะนำในความรักเรื่องความรักอะไรจะเกิดเดี๋ยวก่อนคนรอรักเก่าด้วยคนรอรักเก่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมมาประเด็นนี้กันอีกหนึ่งประเด็นคนรอรักเก่าค่ะถ้าคุณรอรักเก่าอยู่คนรักเก่าจะกลับมาไหมคะคู่แข่งเยอะนะปัญหาเยอะด้วยอุปสรรคมีเปียกอุปสรรคมีเปียกโอ้แม่จ้า The Shy Odd คนรักคุณอยู่ไกลเหรอฐานะแตกต่างบางคนอยู่ทางไกลด้วยแหละเป็นต่างชาติต่างภาษาด้วยแหละค
ุณอยากให้เขากลับมาแต่คุณรอคอยเหลือ9เหรียญคุณรักเก่าจะกลับมาไหมอัพฮาร์ปเลยเหมือนลังเลกันอยู่เหมือนกำลังตัดสินใจกันอยู่ลังเลกันอยู่คนรักเก่าจะกลับมาไหมเหรออืมมันมีความสัมพันธ์ที่เราสองสามคนน่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมกลับมาก็เหนื่อยเหมือนเดิมมีใครบางคนในที่นี้อยากจะเป็นอิสระอยากจะรักตัวเองอยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างแล้วไม่อยากจะทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะกลับมาไหมคุณสองคนมีนิสัยที่แตกต่างมีนิสัยชอบเอาชนะหรือมีนิสัยที่แบบฉันไม่ยอมเธอไม่ยอมฉันอะไรเงี้ยคุณรักเก่าจะกลับมาไหมเหรอโอ้กว่าจะกลับมาก็อักเลือดเลยเซ็งๆนั่งรออยู่ค่ะรอว่าใครบางคนจะใจอ่อนก่อนกันละกันในความสัมพันธ์เนี้ยมันถามว่ากลับมาไหมมันมีโอกาสกลับมาแต่มันต้องดูว่าใครง้อใครไม่ใช่นั่งรอนอนรอให้เขามาง้อเราอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ง้อเราก็ได้กำลังตัดสินใจกันอยู่กำลังใช้แบบฉันไปง้อเขาดีไหมอ่ะฉันจะไปง้อเขาดีไหมอ่ะเพราะฉันไม่มีเขาแล้วฉันก็รักเขานะฉันอยากให้มันจบไปแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังคิดกันอยู่ กำลังคิดอยู่ว่าจะกลับดีไม่กลับดีลักษณะแบบนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งสำคัญในความรักค่ะสิ่งสำคัญในความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรSick up ครับSick up ครับสิ่งสำคัญคือคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงอยู่ๆบางคนนะนั่งอยู่เอ้าคนเก่าก็หายไปนานแล้วทำไมอยู่ๆก็คิดถึงสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นใจของคุณเฝ้ารอคอยใจจดใจจ่อกับการรอคอยว่าเขาจะมาทักไหมเขาจะมาง้อไหมเขาจะมาขอคืนดีไหมถ้าไม่มาเราก็จะได้ตัดใจแล้วเดินไปข้างหน้าค่ะมันมีความรู้สึกเหมือนจะตัดใจแล้วล่ะแต่มันยังตัดไม่ขาดมันยังคิดถึงเหลือเกินยังรักเหลือเกินยังไม่ถ้าไม่มานะถ้าไม่ง้อฉันก็จะไปแล้วทำใจแข็งไปงั้นแหละแต่จริงๆนะรักเขาผูกพันกับเขานะจ๊ะคำแนะนำเกี่ยวกับความรักค่ะคำแนะนำเกี่ยวกับความรักนี้ค่ะหวั่นไหวนะรู้สึกถึงความหวั่นไหวรู้สึกถึงความเสียอกเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกเธอรักฉันเคยง้อฉันทำไมเดี๋ยวนี้ไม่รักฉันทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ง้อฉันจะเลิกกับฉันจริงๆหรือไม่หรือเมื่อไรจะกลับคืนมาดีอะไรเงี้ยสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นค่ะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเสมอถ้าใครบางคนเลิกกับคนเก่าๆไปเราคิดว่าเขาจะไม่หวนขึ้นมาอีกแล้วมีโอกาสของการเลิกมีโอกาสของการกลับมาโดยที่เราไม่คาดฝันแบบเราคิดว่าไม่มาแล้วไม่มีทางมาไม่มีทางกลับอยู่ๆได้เจอเฉยกลับมาเฉยคุณอาจจะเสียใจคุณอาจจะโฟกัสแต่ว่าความรักนี้ระวังรักสามเท่าด้วยนะจ๊ะรักที่เป็นรักซ้อนเราต้องยอมไปอีกนานเท่าไหร่คุณจะต้องยอมอยู่ในความสัมพันธ์ตกในความสัมพันธ์ที่ทำไมเราต้องเป็นฝ่ายยอมอยู่ฝ่ายเดียวและทำไมเราต้องเป็นฝ่ายยอมไปอยู่ภายใต้บางทีคนทุกคนมีค่าหมดค่ะทุกคนมีค่าทุกคนมีราคาทุกคนมีงานที่ดีมีหน้าที่ที่ดีแต่ยอมตกเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นความรักนะมองเสียตัวตนของตัวเองไปก็ตระหนักดีคิดดีๆว่าถ้าอยู่ในความรักซ้อนไม่แนะนำเรื่องของรักซ้อนเลยเพราะว่าต่อให้คุณจะทนคุณก็ไม่ได้มีความสุขต่อให้คุณมีเขาคุณก็ไม่ได้สุขใช่คุณยังดีใจที่คุณมีเขาได้เห็นเขาได้อยู่กับเขาแต่คุณก็ไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ